อย่างแรกนะครับคือถ้าสภาพผิวในช่วงหน้าของหลงโก้นะครับดูโทรมๆดูล้าๆดูเหนื่อยๆนะครับดูไม่ค่อยมีการบำรุงเนี่ยฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับและนี่คือ Channel Hugo Berry ยีกลับมาพบกับน้องโก้อีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาแชร์แล้วก็มารีวิวนะครับเป็น Sleeping Mask เนี่ย2ตัวนะครับที่น้องโก้เนี่ยเคยรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วนะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมเนี่ยถามเข้ามาว่า2ตัวนี้นะครับมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็2ตัวนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับเป็น2ตัวที่น้องโก้เนี่ยชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับ2ตัวนี้นั่นเองนะครับถ้าใครอยากทราบว่าจะเป็นยังไงจะเหมาะกับใครนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ Sleeping Mask 2ตัวที่น้องโก้เนี่ยเคยรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมเนี่ยถามเข้ามาว่า2ตัวนี้นะครับมันแตกต่างยังไงนะครับแล้วก็มันเหมาะสมกับใครนะครับ Sleeping Mask 2ตัวนะครับที่เราพูดถึงก็คือ2ตัวนี้นั่นเองนะครับน้องโก้นะครับขอแนะนำเป็นตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้คือ Snail White Icy Mask นั่นเองนะครับก็เป็น Sleeping Mask นะครับที่มีส่วนผสมจากเมื่อหอยทากเข้มข้นนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยคือตัวนี้นะครับปริมาณ7มิลนะครับราคาอยู่ที่ซองละ39บาทนะครับสำหรับคุณสมบัติหลักๆนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะครับรอยแดงรอยดำเนี่ยดูจางลงนะครับรูขุมขนดูกระชับขึ้นแล้วก็ผิวอ่อนยาวดูเต่งตึงนั่นเองนะครับ wow. และผู้เข้าแข่งขันอีกซองนึงนะครับมาจากพรนั่นเองนะครับตัวนี้คือพรสไวท์บิวตี้นะครับเซรั่มสลีปปิ้งมาสก์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับปริมาณ7กรัมนะครับราคาอยู่ที่ซองละ20บาทนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูที่คำเคลมนะครับเขาบอกว่าผิวดูใสนุ่มฟูเด้งใน1คืนนะครับเท่าการมาสก์หน้าถึง5แผ่นกันเลยทีเดียวนะครับ wow. เขาบอกว่าเซรั่มสลีปปิ้งมาสก์นะครับแล้วก็บีบวิตามินนะครับที่ช่วยทำให้ผิวดูใสสุขภาพดีอิ่มน้ำทันทีนะครับมีไฮยาเซรั่มนั่นเองนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับที่น้องโก้เนี่ยเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยคือคุณสมบัติที่เขาจะช่วยนะครับแตกต่างกันนะครับตัวพรสเนี่ยรู้สึกว่าจะช่วยในเรื่องของผิวดูใสนะครับผิวดูอิ่มน้ำแล้วก็เด้งฟูนั่นเองนะครับช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวสเนลไวท์เนี่ยนะครับคุณสมบัติของเขานะครับก็จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยมีความเนียนใสนะครับกระจ่างใสนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยมีความอ่อนเยาว์เปล่งปลั่งนั่นเองนะครับสองตัวนี้นะครับคุณสมบัติหลักๆเนี่ยมันน่าจะแตกต่างกันนะครับแต่ทีนี้ว่าเรามาดูเนื้อสัมผัสของเขากันก่อนดีกว่านะครับน้องโก้ขอเริ่มที่ตัวพรนะครับตัวพรเนี่ยมันจะเป็นเจลนะครับเป็นเจลใสๆอย่างนี้นะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมเหมือนกันนะครับส่วนตัวสเนลไวท์นะครับตัวสเนลไวท์เนี่ยจะมีเนื้อที่เข้มข้นมากกว่าเลยนะครับนี่จะเป็นเนื้อครีมสีขาวอันนี้เลยนะครับจะเห็นว่าเนื้อสัมผัสนะครับของ2ตัวนี้จะต่างกันนะครับตัวนี้คือสเนลไวท์นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้คือพรสนะครับสังเกตว่าของพรสเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเจลๆนะครับเป็นเจลๆน้ำๆอย่างนี้นะครับทาแล้วก็สบายผิวนะครับแล้วก็เรียบลื่นไปกับผิวมากๆเลยนะครับส่วนตัวสเนลไวท์เนี่ยตัวสเนลไวท์เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นเซรั่มเป็นครีมที่เข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็ช่วยเคลือบผิวได้ดีมากๆให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากๆนะครับ wow. ทีนี้มาในเรื่องของผลลัพธ์นะครับที่น้องโก้เนี่ยได้รับจาก2ตัวนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกนะครับน้องโก้คงต้องพูดถึงสเนลไวท์ก่อนนะครับเพราะว่าน้องโก้เนี่ยเคยใช้สเนลไวท์แล้วก็รีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวสเนลไวท์เนี่ยน้องโก้ว่ามันช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสจริงๆนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยมีความนิ่มความเนียนนะครับแล้วก็ดูเปล่งปลั่งมากๆนะครับหลังจากที่มาสก์แล้วก็ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยนะครับตอนเช้าเนี่ยนะครับผิวเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันดูโกลว์มากๆเลยนะครับคือมันดูเรียบเนียนแล้วก็ดูกระจ่างใสนะครับดูฟูมากๆนะครับสำหรับตัวสเนลไวท์ตัวนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะครับ wow. และผลลัพธ์ตัวต่อมานะครับจากตัวพรสนั่นเองนะครับตัวพรสเนี่ยน้องโก้เนี่ยสังเกตเห็นเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมันเป็นแบบมันฉ่ำแบบฉ่ำมากนะครับคือผิวเนี่ยมันฉ่ำน้ำมากๆนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยมันดูฟูดูเด้งมากๆนะครับแล้วก็ wow. ผิวเนี่ยมันดูนิ่มกว่าปกตินะครับกว่าการใช้มาสก์อื่นๆนะครับน้องโก้เนี่ยเลยรู้สึกว่าตัวนี้นะครับเขาเติมความชุ่มชื้นได้อย่างล้ำลึกมากจริงๆแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยเด้งนะครับ
อิ่มฟูแล้วก็ฉ่ำน้ำมากจริงๆเลยนะครับ yeah. อ่ะล่ะครับถ้าอย่างนั้นนะครับน้องโก้ขอสรุปนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับได้ใจความสำหรับเซรั่มสลิปปิ้งมาสองตัวนี้นะครับอย่างแรกนะครับคือถ้าสภาพผิวในช่วงนั้นของน้องโก้นะครับดูโทรมๆดูล้าๆดูเหนื่อยๆนะครับดูไม่ค่อยมีการบำรุงเนี่ยน้องโก้แนะนำไม่ใช้ตัวนี้นะครับน้องโก้ว่า Snail White Icy Mask เนี่ยนะครับเขาช่วยทำให้ผิวเนี่ยฟื้นฟูได้เร็วมากๆแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยเปล่งปลั่งสดใสแล้วก็อ่อนยาวมากๆหลังจากใช้แล้วนะครับเพียงคืนเดียวเนี่ยน้องโก้เนี่ยรู้สึกได้เลยครับน้องโก้เนี่ยอยากจะบอกว่าหลังจากที่รีวิวไปเนี่ยน้องโก้เนี่ยใช้ตัวเนี้ยบ่อยมากๆนะครับแทบจะใช้เป็นครีมในการทาตอนกลางคืนเลยนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับถ้าสภาพผิวในช่วงนั้นของน้องโก้นะครับรู้สึกว่าผิวมันแห้งมันลอกมันผิดสมดุล นะครับมันไม่ปกตินะครับแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยแบบแห้งเกินไปนะครับทั้งๆที่เราเป็นคนผิวมันเนี่ยนะครับมันก็คือสภาพผิวของคนที่ผิวมันขาดน้ำนะครับน้องโก้จะเติมความชุ่มชื้นด้วยพอนเซรั่มสลีปปิ้งมาสตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาจะช่วยเติมความชุ่มชื้นได้อย่างล้ำลึกแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยอิ่มฟูฉ่ำน้ำแล้วก็ผิวเด้งมากๆในตอนเช้านะครับตอนเช้าเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าผิวเนี่ยมันมีความนิ่มนะครับความเด้งความฟูแล้วก็เรียบเนียนขึ้นมากๆจริงๆครับ wow. สำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะครับยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับและถ้าใครอยากให้น้องโก้ทำคลิปอะไรหรือเอาอะไรมารีวิวนะครับก็คอมเมนต์มาบอกน้องโก้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตามไปกดไลค์แฟนเพจนะครับกดติดตามแฟนเพจของน้องโก้ได้ที่เพจ Hugo Berry นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้น้องโก้ไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย